หนาวนี้มาออกเดินทางไปเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์กันค่ะอีกหนึ่งที่เที่ยวที่มีอากาศดีมาสูดอากาศบริสุทธิ์ให้เต็มปอดวันนี้ชิวไปไหนขอแนะนำสิบที่พักเขาค้อนอนฟินรับลมหนาวให้เพื่อนๆที่กำลังแพลนไปเที่ยวในช่วงวันหยุดนี้ไปเช็คอินตามกันรับรองจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะจะมีที่ไหนบ้างตามไปชมกันได้เลยโซลัสฟอลเล่ฮิลล์รีสอร์ทที่พักเขาค้อเปิดใหม่ด้านในมีความเงียบสงบที่นี่จะมีห้องพักเพียง10ห้องเท่านั้นค่ะพร้อมกับมองเห็นวิวภูเขาได้จากหน้าห้องเลยการตกแต่งภายในห้องมีความมินิมอลใช้โทนสีขาวน้ำตาลมองแล้วสบายตาด้านในห้องน้ำก็มีอ่างให้เรานอนแช่ฟินๆอีกด้วยค่ะตกเย็นก็สามารถสั่งหมูกระทะกับทางที่พักนั่งทานบริเวณหน้าห้องได้เลยค่ะอากาศตอนค่ำดีมากๆเลยค่ะทุกคนยามเช้าก็สามารถมองเห็นวิวหมอกยามเช้าจากหน้าที่พักได้เลยใครเป็นสายถ่ายรูปต้องไม่พลาดที่จะแชร์ภาพเก็บไปเลยล่ะค่ะแอเรีย21ที่พักเขาคอตั้งอยู่บนเขาส่วนตัวและติดกับเขตอุทยานที่สามารถขึ้นมาพักผ่อนกันได้ด้วยความที่เป็นที่พักส่วนตัวสไตล์แกรมปิ้งใครที่เป็นสายธรรมชาติบอกเลยว่าห้ามพลาดแค่เห็นวิวมุมสูงหัวใจก็ฟูแล้วล่ะค่ะทุกคนยิ่งใครมาช่วงนี้อากาศเริ่มเย็นตอนเช้ามีหมอกสวยๆอีกด้วยล่ะสำหรับห้องพักมีเพียง11ห้องเท่านั้นค่ะแบ่งเป็นกระโจมรถบ้านโดมห้องกระจกและไวท์เฮาส์ไม่ว่าจะมากันเป็นคู่รักเพื่อนหรือครอบครัวก็ต้องประทับใจแน่และทางที่พักยังมีในส่วนของเซชาบูที่น้ำซุปอร่อยเด็ดอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆค่ะหรือใครอยากสั่งเป็นอาหารตามสั่งก็ได้นะคะมีให้บริการเช่นเดียวกันค่ะThe Porch เขาค้อที่พักใกล้ทุ่งกังหันลมจุดเช็คอินยอดนิยมที่เมื่อไปเขาค้อต้องไปแวะเช็คอินกันค่ะสำหรับที่พักของที่นี่เหมาะสำหรับการเข้าพักได้ทั้งแบบคู่รักและครอบครัวการตกแต่งของที่นี่จะเป็นสไตล์สแกนดิเนเวียค่ะพร้อมกับบรรยากาศที่มีความเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนอย่างแท้จริงสำหรับห้องพักมีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะที่ด้านในกว้างขวางมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันพร้อมมุมถ่ายรูปปังๆอีกเพียบเลยล่ะค่ะหากใครอยากมาว่ายน้ำชิลๆตอนเช้าทางที่พักก็มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ที่อยู่บริเวณกลางที่พักพร้อมกับมองเห็นวิวภูเขาสวยๆอีกด้วยค่ะและสำหรับใครที่เป็นสายคอนเทนต์อยากเก็บภาพสวยๆสามารถสั่ง floating breakfast มาถ่ายรูปริมสระกันได้อีกด้วยค่ะAt Tree Resort เป็นที่พักที่อบล้อมไปด้วยธรรมชาติแถมยังอยู่บนจุดระนาบเดียวกับทะเลหมอกที่สามารถเห็นวิวธรรมชาติพาโนรามาแบบ360องศาใครที่ชอบความเงียบสงบเป็นส่วนตัวที่นี่ตอบโจทย์มากๆค่ะห้องพักของที่นี่มีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะที่ห้องแยกเป็นสัดส่วนกว้างขวางและมีมุมให้เรานั่งพักผ่อนสบายๆในห้องอีกเพียบเลยล่ะค่ะตื่นเช้ามาก็สามารถมองเห็นวิวหมอกได้จากระเบียงหน้าห้องเลยไม่เพียงเท่านั้นทางที่พักยังมีในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ที่มาพร้อมกับมุมถ่ายรูปน่ารักน่ารักไว้ให้เราอีกด้วยค่ะวิทาเขาค้อที่พักเงียบสงบเหมาะสำหรับการพักผ่อนได้อยู่กับธรรมชาติจริงๆมองเห็นภูเขาแบบพาโนรามารับอากาศดีๆบนเขาค้อสำหรับที่พักที่นี่จะมีทั้งหมด3แบบด้วยกันค่ะคือเต็นท์โดมและรถบ้านแต่หากใครมากันเป็นคู่รักขอแนะนำกับห้องโดมสำหรับเข้าพัก2ท่านห้องนี้บอกเลยว่าวิวดีมากค่ะทุกคนด้านในขนาดกำลังพอเหมาะกว้างขวางแบบสบายๆมีมุมให้นั่งเล่นทั้งด้านในโดมและระเบียงหน้าห้องด้วยค่ะสำหรับใครที่ไม่อยากทานมื้อเย็นไกลทางที่พักก็มีเซตหมูกระทะให้บริการด้วยค่ะอิ่มอร่อยกันแบบฟินๆได้เลยภูแก้วรีสอร์ทแอนด์แอดเวนเจอร์พาร์คตั้งอยู่ตำบลแคมป์สนอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นบ้านพักสไตล์เมืองหนาวที่ด้านในกว้างขวางมีทั้งหมด54ห้อง11รูมไทยด้วยกันค่ะไม่ว่าจะมากันเป็นคู่รักครอบครัวหรือกรุ๊ปสัมมนาก็มีห้องที่รองรับสำหรับทุกท่านได้แบบสบายๆกันเลยและหากใครเป็นสายแอดเวนเจอร์ทางที่พักมีในส่วนของกิจกรรมสุดมันให้ทุกท่านได้ปล่อยพลังกันสุดเหวี่ยงค่ะหรือหากใครอยากชิลๆสามารถไปเช็คอินที่คาเฟ่ที่มีอาหารเครื่องดื่มให้บริการพร้อมมุมถ่ายรูปปังๆให้ได้แชร์ภาพกลับไปอีกด้วยค่ะ180 All Day All Season ตั้งอยู่จุดชมวิวทะเลหมอกริมถนนสาย2196อีกหนึ่งที่พักที่เป็นสไตล์วิลล่าแยกออกเป็นส่วนตัวที่ไม่ว่าจะมองไปทางไหนก็เห็นวิวธรรมชาติสวยๆอยู่รอบกายค่ะสำหรับที่พักของที่นี่มีทั้งหมด15ห้องค่ะแบ่งออกเป็น4รูปแบบดีไซน์เป็นเอกลักษณ์เหมาะแก่การมาพักผ่อนยิ่งมาเป็นคู่รักหรือครอบครัวก็เหมาะมากๆเลยล่ะค่ะด้านในห้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบครันทั้งทีวีตู้เย็นการน้ำร้อนได้เป่าผมแถมยังมีห้องน้ำแยกโซนได้อย่างชัดเจนตื่นเช้ามาสามารถมานั่งเล่นชิลๆดูทะเลหมอกยามเช้าอีกทั้งในที่พักยังมีในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ให้บริการอีกด้วยค่ะไม่ต้องไปไหนไกลก็สามารถสั่งอาหารและขนมมาทานกันแบบฟินได้เลย
Pino Latte Resort and Hotel ที่พักเขาคอสุดชิลอยู่ใกล้กับวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมในเขาคอสำหรับที่พักของที่นี่จะมีทั้งหมด52ห้องด้วยกันค่ะแบ่งออกเป็น3รูมไทป์เหมาะสำหรับการพักผ่อนทั้งแบบคู่รักและครอบครัวด้านในห้องขนาดกระทัดรัดมีห้องน้ำที่แยกสัดส่วนชัดเจนและสิ่งอำนวยความสะดวกในห้องที่ครบครันอีกทั้งที่พักยังมีในส่วนของร้านอาหารและคาเฟ่ที่มีมุมเก๋ๆให้เลือกนั่งเยอะเลยล่ะค่ะทั้งโซนริมภูเขาพาโนรามาสามารถสั่งเครื่องดื่มขนมและอาหารทานได้เลยแนะนำว่าชุดเซตชาบูสั่งทานตอนเย็นพร้อมอากาศเย็นๆเป็นอะไรที่ฟินมากค่ะทุกคนThe Blue Sky Resort เขาคอเป็นรีสอร์ทที่ถูกตกแต่งให้มีความรู้สึกถึงความเป็นประเทศอังกฤษที่สามารถมองเห็นวิวภูเขาและธรรมชาติพร้อมกับเห็นวิวหมอกสวยๆสำหรับที่พักของที่นี่จะมีให้เลือกหลากหลายแบบด้วยกันค่ะทั้งแบบบนอาคารและวิลล่าส่วนตัวด้านในห้องตกแต่งเรียบหรูใช้โทนสีอบอุ่นเหมาะแก่การพักผ่อนสุดๆพร้อมทั้งมีในส่วนของสระว่ายน้ำให้ได้ใช้บริการกันอีกด้วยค่ะแต่หากใครเป็นสายถ่ายรูปขอแนะนำกับสวนดอกไม้ที่มีคาเฟ่ทุ่งวงกตและปราสาทให้เราเหมือนหลุดไปอยู่ในโลกของเทพนิยายกันเลยล่ะค่ะหรือหากใครอยากชมวิวมุมสูงของทางที่พักก็สามารถเดินไปบริเวณจุดชมวิว360องศากันได้ค่ะด้านบนอากาศดีมีมุมให้เรานั่งเล่นถ่ายรูปอีกเพียบเป็นอีกหนึ่งที่พักที่เหมือนอยู่ต่างประเทศกันเลยล่ะค่ะStratus Resort ตั้งอยู่บนจุดชมวิวทะเลหมอกเป็นที่พักที่เหมาะสำหรับการพักผ่อนสัมผัสธรรมชาติมากๆค่ะสำหรับที่พักของที่นี่มีให้เลือกหลากหลายแบบค่ะแต่ที่อยากแนะนำก็คือแบบโดมเพราะด้านในกว้างขวางเหมาะสำหรับการเข้าพักทั้งหมด2ท่านยิ่งมาเป็นคู่รักจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนค่ะด้านในมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันพร้อมทั้งยังมีเก้าอี้นวดอ่างอาบน้ำเอาไว้แช่ตัวนอนฟินท่ามกลางธรรมชาติรวมไปถึงบริเวณที่พักยังมีในส่วนของมุมถ่ายรูปสวยๆให้ได้ไปเก็บภาพอีกด้วยค่ะใครที่กำลังหาที่พักเขาคอวิวปังเหมือนอยู่ต่างประเทศแนะนำที่นี่เลยค่ะรับรองจะต้องประทับใจอย่างแน่นอนเป็นยังไงกันบ้างครับกับพิกัดดีๆที่เราหยิบมาแนะนำกันถ้าชอบถ้าถูกใจก็อย่าลืมกด Subscribe ชิว Channel และติดตามแฟนเพจชิวไปไหนไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวท่องเที่ยวอัปเดตใหม่จากพวกเรา